วันนี้เรามีเมนูข้าวยำมาฝากค่ะวิธีทำข้าวอัญชันใส่ข้าวหอมมะลิลงในหม้อหุงข้าวตามด้วยน้ำดอกอัญชันนำไปหุงจนข้าวสุกแล้วนำมากดใส่พิมพ์เตรียมไว้วิธีทำน้ำข้าวยำใส่น้ำบูดูลงในภาชนะตามด้วยตะไคร้หั่นท่อนบุกใบมะกรูดฉีกข่าแก่หั่นแว่นและหอมแดงบุกนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางเคี่ยวพอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟนำส่วนผสมที่ได้มากรองผ่านกระชอนจากนั้นเทใส่ในภาชนะเตรียมไว้นำข้าวอัญชันใส่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับเครื่องเคียงเสิร์ฟพร้อมน้ำยำที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ